ูเหมือนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่คุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลซึ่งถูกมองว่าเป็นรัฐมนตรีสายล่อฟ้าเนี่ยตอนนี้มีประเด็นใหม่ที่ให้ถูกมองได้อีกแล้วว่าเอ๊ะจุดประสงค์ในการเข้ามาเป็นรัฐมนตรีของคุณสุรพงษ์เนี่ยเพื่อคุณทักษิณหรือเปล่ากลับมาที่เดิมก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปเยือนประเทศอาเซียนตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะไปที่ไหนแต่ประเด็นที่คุณสุรพงษ์พูดออกมาเนี่ยมันทำให้คิดไปได้พันไปได้ถึงคุณทักษิณค่ะก็อย่างนี้นะปกติแล้วเดินทางเยือนต่างประเทศของรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อรับตำแหน่งใหม่เนี่ยมันก็ไม่เป็นประเด็นอะไรเท่าไหร่ไปที่ไหนก็ได้ค่ะแต่โดยประเพณีเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศก็ดีนายกรัฐมนตรีของไทยก็ดีเนี่ยเขาจะเลือกไปลาวก่อนเพราะว่าเป็นประเทศญาติของเราถือว่าเป็นพี่น้องกันเราเป็นเผ่าไตด้วยกันก็ถือว่าเป็นประเทศที่จะต้องไปเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ก่อนเป็นจารีตประเพณีมันก็ไม่ได้มีข้อบังคับอะไรหรอกว่าจะต้องไปไหนก่อนนะครับลาวก็เป็นสมาชิกอาเซียนเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยความจริงก็เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะท่านรัฐมนตรีเข้ากระทรวงครั้งแรกก็มีการถามว่าท่านจะไปเยือนประเทศไหนก่อนนี่ก็เป็นประเพณีผู้สื่อข่าวกระทรวงต่างประเทศก็ถามแบบนี้นะผมก็ยังถามว่าท่านจะไปกัมพูชาก่อนหรือเปล่าท่านว่าไงท่านเห็นก็บอกว่าจะไปประเทศไหนก่อนก็ท่านก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปไหนก่อนอันนี้ก็เลยมีการพูดกันเล่นๆว่าก็ไปประเทศอาเซียนก่อนแล้วกันคือทุกประเทศที่พูดถึงก็อยู่ในอาเซียนนั่นแหละครับทีนี้มันก็มีเรื่องขำๆว่าไปอาเซียนก็ถ้าจะไปอาเซียนไหนจะเริ่มที่ไหนก่อนผมก็เลยบอกว่าเริ่มตามตัวอักษรสิง่ายดีจะได้ไม่ต้องตัดสินใจคุณสุภลักษณ์เป็นคนผมไม่ได้บอกท่านนะแต่ว่าเป็นการพูดเล่นกันในหมู่ผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่อยู่แถวนั้นหลังจากที่ท่านลงเวทีแถลงข่าวไปแล้วรัฐมนตรีแอบได้ยินป่ะคะคงไม่ครับเพราะเดินไปไกลแล้วแต่ว่าพูดทำนองว่าก็ง่ายจะได้ไม่ต้องตัดสินใจยากเลือกรักที่เสียดายน้องใช่ไหมครับทีนี้มาวันนี้เนี่ยท่านก็มาบอกว่าก็อาจจะไปตามตัวอักษรที่ท่านพูดแล้วก็เริ่มต้นด้วยบรูไนก็คือตัวบีอ๋ออันนี้คือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่คุณสุภลักษณ์พูดวันนั้นที่เจตนาทีแรกก็คือตัวภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยปกติอาเซียนเขาก็นับภาษาอังกฤษนะครับนั่นก็คือเริ่มต้นที่ตัวบีคือบูไนแล้วก็อินโดนีเซียใช่ไหมครับอันดับไปแล้วก็4กัมพูชาทีนี้แต่ประเด็นว่าถ้าไปเริ่มที่บูไนมันก็1แหวกประเพณีนั่นแหละข้อ2เนี่ยสำคัญก็คือว่าท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยเคยไปบูไนเป็นประเทศที่เดินทางไปบ่อยนะครับท่านก็พูดให้สัมภาษณ์ว่าท่านไปบ่อยถ้าสนิทสนมกับท่านโบเกียก็ไม่เป็นไรแต่นี่ถ้าท่านรับดีต่างประเทศจะไปซ้ำรอยแล้วเลือกประเทศบูไนเป็นประเทศแรกผมเกรงว่าจริงไม่จริงไม่ทราบนะครับแต่เกรงว่าจะเกิดข้อครหาขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะมีอะไรเห็นไหมฮะปกติรับดีต่างประเทศของเราไม่เคยไปบูไนก่อนแล้วทำไมอยู่ๆจะเลือกไปบูไนก่อนอันนี้ก็ปกติบูไนแทบจะเป็นประเทศไทยๆหรือเปล่าคะที่จะไปผมเข้าใจว่าบางครั้งบางสมัยนี่ไม่ได้ไปเยือนบูไนเลยซ้ำไปนะครับแต่ว่าก็ท่านสุลต่านก็จะมาที่นี่บ่อยแล้วก็สนิทสนมในเชิงแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถือหรอกว่าเราจะต้องไปเยือนเขาเป็นประเทศแรกตามตัวอักษรก็มีเพณีลักษณะอย่างนั้นมันก็ไม่มีข้อกำหนดบ่งชี้อะไรในลักษณะที่เป็นทางการนักหลอกแต่ว่าผมก็คิดว่าอันนี้อยากจะให้คำแนะนำด้วยนะว่าสำหรับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคือเรื่องอันใดที่มันเกี่ยวพันกับท่านอดีตนายกเนี่ยมันเป็นประเด็นถูกต้องก็คือเป็นประเด็นท่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ทราบแต่ว่าถ้ามันเป็นประเด็นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เสียเวลาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่านยังไม่ได้ทำงานเลยท่านถูกกระบวนการถอดถอนซะแล้วเนี่ยเริ่มต้นก็โดยเรื่องวีซ่าคุณทักษิณไปญี่ปุ่นใช่ก็คือการช่วยให้ท่านทักษิณไปญี่ปุ่นท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ตามเมื่อเกิดข้อสงสัยผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิทธิ์ชอบธรรมของฝ่ายตรงข้ามที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะเสียเวลามากเลยทีเดียวกับการที่จะต้องแก้ไขหรือว่าคอยที่จะแก้ตัวในประเด็นเหล่านี้มันก็ทำให้เป็นปัญหาในการก็ตกลงก็คือเสียเวลานะครับว่าต่อไปก็ต้องมานั่งนับดูว่าท่านทักษิณจะไปไหนอีกนั่นแหละสิตอนนี้ก็คือในหลายประเทศที่เคยห้ามท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยก็มีประเทศอะไรที่เป็นนัยยะพิเศษอังกฤษอังกฤษห้ามอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันสหรัฐอเมริกานี่ไม่แน่ใจแต่ว่าท่านทักษิณไม่เคยไปสหรัฐก็อาจจะห้ามเป็นในๆก็ไม่ทราบรัฐบาลที่เราเคยท้าท่านทักษิณว่าจะเดินทางไปสหรัฐได้หรือเปล่าก็ยังไม่ได้ไปนะครับภารกิจคุณสุรพงษ์จะกลายเป็นเรื่องการทำเป็นใบเบิกทางให้คุณทักษิณเดินทางไปนู่นนี่อันนั้นมีปัญหาแน่ครับถ้าเกิดว่าทำให้หรือถ้าจะไม่ทำหรือว่าทำให้เสมือนหนึ่งว่าหรือว่าเช่นถ้าท่านเดินทางไปในประเทศซึ่งท่านทักษิณมีเป้าหมายจะไปเนี่ยคนก็อาจจะคิดได้ว่าท่านไปกุยทางให้หรือเปล่าอันนั้นเป็นปัญหาที่
จะต้องพิจารณาอย่างด้วยความระมัดระวังคือรัฐบาลอื่นๆก็อาจจะไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้แต่ว่าบังเอิญว่ารัฐบาลนี้หัวหน้ารัฐบาลกับท่านอดีตนายกเนี่ยบังเอิญนามสกุลเดียวกันเป็นพี่น้องกันท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็บังเอิญว่าเป็นญาติเครือญาติในโดยใดในการสมรสของเครือญาติของท่านทีนี้มันก็จะเกิดข้อแล้วมันก็มีประเด็นอยู่เรื่อยผมคิดว่าทางที่ดีเนี่ยถ้าอย่างไรเสียก็พึงหลีกเลี่ยงนะครับเราจะได้มีเวลาทำเรื่องอื่นอย่างเช่นกัมพูชาเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็ควรถ้าพูดตรงไปตรงมาก็คือผมก็บอกว่าวิงวอนนะครับไปบอกท่านทักษิณว่าอย่าเพิ่งไปเลยท่านรัฐมนตรีควรจะไปก่อนแล้วก็จัดการปัญหาที่ค้างคาเรามีปัญหามากมายจิปาถากัมพูชาจะต้องทำต้องสะสางแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเป็นคนทำเองไม่ใช่คุณทักษิณไปเคลียร์ให้ถูกเพราะว่าเรื่องที่จะต้องพิจารณาคือว่าคนตั้งข้อสงสัยถึงความสามารถของรัฐบาลรวมทั้งความสามารถท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เห็นท่านรัฐมนตรีจะทำอย่างไรก็ได้แต่ต้องแสดงออกให้เห็นว่าการดำเนินงานทุกอย่างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือความสัมพันธ์ที่จะก้าวหน้าขึ้นเนี่ยเป็นฝีมือของรัฐบาลค่ะและที่สำคัญทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับฝีมือขึ้นอยู่กับคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลเองว่าเขาจะมีศักยภาพในการที่จะมาบริหารมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าภารกิจของเขาเนี่ยเป็นภารกิจเพื่อประเทศชาติหรือว่าเพื่อคุณทักษิณค่ะ